ไปต้อนรับเยอะมากนะคุณวีริศคุณสิริมาครับก็ยิ่งกว่าดารานักแสดงอีกอ่ะนี่ไม่ใช่มาสคอตที่อยู่เมืองไทยแล้วไปต้อนรับใครสักคนนะคะแต่ว่ามาสคอตเนี่ยเดินทางมาจากจีนนะเออคือคนเนี่ยไปต้อนรับมาสคอตไม่ใช่มาสคอตมาต้อนรับคนละใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นชาวจีนด้วยนะครับเพราะว่าการสื่อสารกับลาบูบูเนี่ยจะมีล่ามแปลภาษาจีนให้ผมก็เลยพออนุมานได้ว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนแล้วคุณดูการแต่งตัวสิเอาใจคนไทยมากเลยค่ะโดนตกอีกแล้วโดนตกอีกแล้วนะครับแหมหลายคนก็บอกว่าจ่ายตังค์ช็อปไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วโดนตกอีกแล้วครับคุณผู้ชมคือเป้าหมายการท่องเที่ยวปีนี้ไทยเราอยากจะสร้างเม็ดเงินให้ได้ 3.5 ล้านล้านบาทและแน่นอนครับล่าสุดคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการดึงเอาลาบูบูซึ่งเป็นตุ๊กตาเป็นมาสคอตที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงและคนรู้จักกันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาดึงมาหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มาถึงที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะครับทางนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าททร่วมกับป๊อปมาร์ทก็คือในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4กรกฎาคมนี้มาสคอตลาบูบูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแต่งชุดไทยก็จะเดินสายครับออกถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนตามโปรแกรมการท่องเที่ยว5 must do in Thailand สิ่งที่ต้องทำ5อย่างเมื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยททก็จัดโปรแกรมเอาไว้หมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไปล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยนะไปนั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังวัดโพนี่น่าจะไปนวดแน่ๆเลยผมว่าไปสยามดิสคัฟเวอรี่สยามสแควร์นี่ก็ย่านช้อปปิ้งย่านการค้าสำคัญไปดูมวยด้วยไปสนามมวยลุมพินีแบบนี้โอ้เรียกว่ากิจกรรมอะไรเด่นๆของไทยนี่ไปหมดนะอะไรก็แล้วแต่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบเนี่ยลาบูบูไปหมดเลยครับโดยให้มาสคอตลาบูบูเป็นเสมือนตัวแทนในการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวช่วยบอกต่อเชิญชวนให้พี่น้องชาวจีนได้เดินทางออกมาท่องเที่ยวตามรอยลาบูบูในประเทศไทยลักษณะแบบนี้คืออย่างน้อยคือสร้างการรับรู้เวลาสมมติว่ามีคลิปมีภาพอัพโหลดไปก็น่าจะมีคนจีนหลายคนที่เห็นแล้วอุ๊ยอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นหรืออาจจะอยากจะมาซ้ำมาตามรอยมีแต่คนอยากถ่ายรูปกับลาบูบูนะคะออกจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าในโซเชียลเนี่ยมีคนไปต้อนรับก่อนที่จะขึ้นรถออกจากสนามบินด้วยนะเหมือนศิลปินท่านหนึ่งไม่ธรรมดานะจริงๆก่อนหน้านี้ลาบูบูเคยไปเซอร์ไพรส์ที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงปักกิ่งคือไม่ได้มีในกำหนดการแต่แต่งชุดไทยแบบเนี้ยแล้วไปโพสเซอร์ไพรส์เลยโอ้โหคนดีใจกันเยอะมากถ่ายรูปกันเยอะเลยทีเดียวนะครับชุดไทยต้องขายดีนะแน่ๆชุดไทยเนี่ยมาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แต่งชุดไทยมาเลยเอาใจคนไทยดูก็รู้นะครับชัดเจนขนาดนี้แล้วก็แน่นอนเอาใจคนจีนด้วยที่เดินทางมาเที่ยวไทยเพราะว่าตอนนี้มาไทยก็แต่งชุดนักเรียนบ้างล่ะแต่งชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆอันนี้คือตุ๊กตามาสคอตฝั่งประเทศจีนครับแต่ของไทยเราก็สู้เหมือนกันเรามีสิ่งนี้ไปดูตัวอย่างกันหน่อยครับบุคลิกความน่ารักดิฉันชอบมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมลองดูแล้วคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าทำตามได้ไหมผมทำไม่ได้ท่อนบนต้องนิ่งท่อนล่างต้องสายต้องขยับนี่คือบุคลิกของบัตเตอร์แบร์หรือว่าเจ้าหมีเนยใช่แล้วคุณดูอีกอย่างนึงคือเปิดพุงเพื่อนๆข้างหลังอ่ะเต้นไม่เข้ากับเพื่อนเลยอ่ะโอ้เพื่อนข้างหลังคือแล้วแคปชั่นว่าไงเมื่อคิดว่าเรามันแล้วแต่คนข้างๆมันกว่าจะนิยามยังไงดีตะมุตะมิน่ารักแบบนี้น่าจะได้ไหมประมาณอย่างนั้นประมาณแบบนั้นค่ะและเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าบัตเตอร์แบร์หรือว่าหมีเนยกำลังโอ้โหโด่งดังในกลุ่มชาวจีนเหมือนกันนะเขาก็รู้จักแล้วก็โดยบางคนเนี่ยเดินทางมาไทยเพื่อที่จะมาดูบัตเตอร์แบร์เลยนะครับตอนนี้หมีเนยกำลังโด่งดังในโซเชียลมากๆนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์หน้าตาเป็นมิตรน่ารักแล้วก็เต้นเก่งมากที่สำคัญไม่ใช่แค่ท่านี้เต้นได้แบบหลายท่ามากนี่เป็นไงจริงๆเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่
หลายคนคลั่งไคล้เพราะด้วย1เพลงน่ารัก2ดูท่าเต้นแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่คุณบอกว่าท่าที่ทำยากครับข้างบนนิ่งแต่ตรงเอวนี้ต้องสายเอาพอสายปุ๊บนี่โอ้โหแฟนคลับมีกรี๊ดกันสนั่นเลยแล้วต้องแบบเปิดพุงอ่ะเปิดพุงนิดนึงครับแฟนคลับก็จะกรี๊ดกราดกันด้อมเขาเป็นไงมุมสูงคือตอนแรกเนี่ยหลายคนที่ยังไม่รู้จักหมีเนยนะเขาเห็นภาพเนี่ยเขานึกว่าต้องมีดาราระดับแบบโอ้โหเกาหลีจีนอะไรเงี้ยมาแน่ๆครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ไม่ใช่มีน้องมาเต้นอยู่ตัวเดียวแบบที่สำคัญคุณผู้ชมหมีเนยเนี่ยเป็นมาสคอตจุดเริ่มต้นนะเป็นมาสคอตของร้านขนมร้านหนึ่งแบรนด์ของคนไทยเองด้วยเป็นร้านที่ตั้งอยู่ที่เอ็มโซเฟียแล้วทุกวันนี้คุณผู้ชมเวลามาโชว์ตัวครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหเพิ่งผ่านวันเกิดมาใช่ไหมครับไปกันเยอะมากอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาดังไอ้คลิปเมื่อสักครู่อ่ะเขาก็เอาบรรดามาสคอตเนี่ยค่ะไปเต้นวันเด็กให้เด็กได้ดูที่หน้าห้างปรากฏว่าไอ้หมีเนยเนี่ยเขาเต้นท่าแบบนั้นจนคนรู้สึกว่าเอ๊ทำไมเขาเตรียมมาจากบ้านแล้วเขาตั้งใจเต้นใช่ไหมแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่โด่งดังมากๆนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่น้องหมีเนยเนี่ยปรากฏตัวจะมาด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยฮะคือน่ารักสดใสตะมุตะมิแบบเนี้ยนะครับ น่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็มีลีลาเนี่ยครับการเต้นต้องบอกว่าที่หลายคนชอบเนี่ยคือเอวเขาบอกพริ้วมากแล้วก็เต้นตามคำเรียกร้องของแฟนคลับนะครับคือใครได้เห็นเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหโดนตกเข้าเป็นด้อมทุกครั้งซึ่งตอนนี้คือมีคนชอบเยอะมากจนตอนนี้เขามีการตั้งด้อมขึ้นมาแล้วด้อมเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆตั้งเป็นกลุ่มแฟนคลับขึ้นมานะฮะแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าใส่นิดๆหน่อยๆผ้ากันป้งผ้ากันเปื้อนโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครไปเห็นน้องเนี่ยมาเต็มจัดเต็มชุดต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญไม่ได้ตกแค่คนไทยเท่านั้นฮะเพราะว่านี่ครับไปตกพี่สาวจีนด้วยหรือว่าสาวๆชาวจีนด้วยนะครับคือตอนนี้น้องหมีเนยนี่ดังมากในโซเชียลของจีนนะครับนี่ไอที่เห็นถ่ายๆอยู่นี่ไม่ใช่ผมนะครับคุณเชิดสารฮะไม่น่าเชื่อเมื่อวานนี้ไปส่องดูเฉยๆคุณวีริศว่ากระแสเป็นยังไงเข้าไปที่เสี่ยวหงชูซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียของชาวจีนนะครับแล้วก็เซิร์ชคีย์เวิร์ดที่ใช้คำว่าหงโหยเสี่ยวฉุงซึ่งแปลว่าแปลตรงตัวเลยหงโหยเนี่ยแปลว่าเนยเสี่ยวฉุงก็คือแบบมีตัวน้อยๆก็จะเป็นการเรียกบัตเตอร์แบร์ของชาวจีนแล้วคลิปเยอะมากบางคลิปเนี่ยไลค์เป็นล้านนะเนี่ยค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยพี่สาวจีนนี่คือเต็มที่เหมือนกันนะเต็มที่ใช่ครับก็ต้องบอกว่านอกจากช่องทางของพี่ๆสาวจีนแล้วเนี่ยคือน้องเขาก็มีช่องทางส่วนตัวด้วยนะครับทาง Instagram แล้วดูฮะคนติดตาม221คนไม่ใช่มีเคด้วยโอเคอ๋อ 221,000 คนโอ้ผมเล่นมา5ปีกว่าๆแล้วยังตามไม่ถึง 1,000 คนเลยเหมือนกันฮะเออนะฮะเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญน้องเขามีเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงน่ารักไม่รู้ไปฟังกันหน่อยไอ้ที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้ขายของไม่ได้โปรโมทน้องนะแต่กำลังจะบอกว่าน้องเขาดังมากๆไม่ได้ดังเฉพาะคนไทยแต่ดังคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนด้วยนะครับและความดังเนี่ยแหละครับทางททท.เองวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการประชาสัมพันธ์โดยจะนำบัตเตอร์แบร์หรือว่าหมีเนยเนี่ยครับมาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนครับเบื้องต้นตัวกิจกรรมหรือว่ารูปแบบการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเน้นตอบโจทย์ความต้องการนะครับสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวรู้จักประเทศไทยมากขึ้นส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโดยถ้าไปดูในปี2567เนี่ยครับก็มีการตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 36.7 ล้านคน
สร้างเม็ดเงินอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาทนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยตั้งไว้ประมาณสัก8ล้านคนได้นะครับค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากระแสของตุ๊กตากระแสของมัสคอตเนี่ยค่ะก็เป็นที่น่าสนใจนะคะอย่างเราเองเนี่ยก็ไปนิยมลาบูบูเพราะว่าที่ป๊อปมาร์ทมาเปิดที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะคนก็นิยมมากไปจุ่มมะใช่บางคนบอกว่าจุ่มมาเนี่ยตัวนึงปกติเขาขายหลักร้อยเราไปจุ่มมาเนี่ยหลักพันเราก็พร้อมเปย์นะคะแปลว่าได้รับความนิยมมากๆเขาก็เลยทำให้ลาบูบูเนี่ยมีกิจกรรมที่จะไปถ่ายเนี่ยบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอเจอตามสถานที่ต่างๆวันที่2ถึงวันที่4นะคะขณะเดียวกันเองค่ะคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าการใช้ตุ๊กตาหรือว่ามาสคอตเพื่อโปรโมทด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ขายสินค้าเนี่ยค่ะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมานานหลาย10ปีแล้วค่ะแล้วก็หลายครั้งก็ประสบความสำเร็จนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเมืองต่างๆในประเทศญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้รู้จักใช่ไหมคะครับน้ำมันร้อนไงโด่งดังพอจะเอาเท้าลงไปแล้วสะดุ้งเนี่ยค่ะพอเจอน้ำร้อนในบ่อออนเซ็นก็มีสะดุ้งเล็กๆนะคะนี่เป็นการสร้างบุคลิกให้กับมาสคอตดูเหมือนว่ามีชีวิตจริงๆแล้วก็มาสคอตแต่ละตัวค่ะคุณผู้ชมต้องสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นภาพจำเฉพาะอย่างเช่นบางตัวเขามีความน่ารักบางตัวขี้อายหรือบางตัวเนี่ยซุกซนแบบนี้ค่ะดูค่ะคุณมะม่วงเนี่ยซนมากโอ้ยเหมือนโดนตีเลยตีนะตรงข้ามกับน้องหมีเนยมากๆเลยนะนี่คือคุมะม่วงนะคะมาสคอตหมีเพศผู้สร้างโดยรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมาโมโตะทางภาคใต้ของญี่ปุ่นค่ะถือว่าเป็นมาสคอตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวหนึ่งเพราะด้วยความที่มีบุคลิกที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์เฉพาะทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็เดินทางไปตามรอยถึงถิ่นรวมทั้งไปซื้อของฝากของใช้ที่เป็นรูปคุมะม่งด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณต้องมีผมไปมาแล้วไปเจอน้องมาแล้ว เห็นไหมโดนตกไปแล้ว1 คนนะคะโดยช่วงที่โด่งดังที่สุดก็คือปี2555เพียงแค่ครึ่งปีนะคะคุมะมงเนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉพาะจากการขายสินค้าสูงกว่า 11,000 ล้านเยนหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ 4,000 ล้านบาทค่ะอันนี้ยังไม่นับรวมเม็ดเงินจากการเดินทางไปเที่ยวของทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาติตามจุดต่างๆที่คุมะมงเขาได้พาไปด้วยนะคะเขาไปเขาไปทำอะไรบ้างคุณผู้ชมกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปเดินเที่ยวไปถ่ายคลิปรีวิวไปโปรโมทตามสื่อต่างๆแล้วก็มีรายงานนะคะว่าปัจจุบันทุกจังหวัดของญี่ปุ่น มีมาสคอตเป็นตัวแทนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยนะคะครับเรานำเสนอข่าวเนี่ยคุณผู้ชมเช้านี้น่าจะแปลกใจแหละหลายคนก็แสดงความเห็นมาคือบางคนบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะนำเสนอข่าวแบบนี้ ใช่ครับคุณผู้ชมเราก็ไม่เชื่อว่าเราจะมาถึงจุดนี้เหมือนกัน แต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เราต้องนำเสนอเพราะว่าทางการท่องเที่ยวเองก็กลายเป็นว่าคาดหวังที่จะสร้างเม็ดเงินจากมาสคอตเหล่านี้มีข้อมูลน่าสนใจแบบนี้ที่จะเล่าให้ฟังครับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเคยเผยแพร่บทความเรื่องคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นครับเขาชี้แบบนี้ว่าการใช้มาสคอตเนี่ยเป็นการสร้างข้อได้เปรียบด้านการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะสั้นและระยะยาวได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะอะไรเพราะนอกจากมาสคอตที่เป็นตัวการ์ตูนจะสามารถสร้างความประทับใจได้ง่ายแล้วโอ้ดูตัวนี้โอ้โหจ้างร้อยเล่นล้านนะคืออาจจะสร้างความประทับใจได้เร็วกว่าใช้มนุษย์จริงๆแล้วนะครับในเชิงกายภาพเนี่ยมาสคอตยังถือว่ามีข้อได้เปรียบเพราะอะไรเพราะเป็นเพียงตัวการ์ตูนครับมีความเป็นอมตะไม่แก่ง่ายและไม่ตายหายไป คือสามารถสร้างขึ้นมาต่อเนื่องได้อ่ะมีเวอร์ชั่นใหม่อย่างมิชลินเนี่ยโอ้โหสร้างมาหลายสิบปีแล้วนะก็ยังอยู่อาจจะปรับเล็กน้อยอะไรเงี้ยขยับนิดๆหน่อยๆครับคือสร้างภาพการจดจำได้ในระยะยาวนะครับอย่างในกรณีของญี่ปุ่นมาสคอตเนี่ยได้กลายมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางการตลาดที่ขาดไม่ได้เวลาเขามีการวางแผนจะขายสินค้าตัวหนึ่งจะต้องมีมาสคอตด้วยนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการวางแผนผ่านสื่อออนไลน์
สังเกตได้จากผลสำรวจการบริโภคสินค้าและบริการของชาวญี่ปุ่นที่บ่งชี้ว่าชาวญี่ปุ่นกว่าร้อยละ87สูงมากนะครับตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการที่มีการนำเอาคาแรคเตอร์จากตัวการ์ตูนรวมถึงมาสคอตที่ตนเองชื่นชอบมาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เนี่ยตัวเลขไม่โกหกเขาเก็บข้อมูลมาแล้วดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมในต่างประเทศเขาก็เลยใช้แบบมาสคอตในการที่จะมาดึงดูดในมุมนึงก็ขายสินค้าแล้วว่ากันตามตรงแต่ตอนนี้มาสคอตกำลังกลายมาเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยวทำได้สำเร็จหรือไม่นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยังต้องติดตามกันต่อนะครับค่ะหลายคนก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามาสคอตเนี่ยจะช่วยสร้างกระแสหรือว่าทำให้การโปรโมทด้านการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าพี่สาวจีนเนี่ยเขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามาสคอตเนี่ยก็เป็นจุดดึงดูดเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปดูเรื่องของการจัดงานวันเกิดของหมีเนยอ่ะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและพี่สาวจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงททเนี่ยอยากจะดึงหมีเนยมาเป็นตัวหนึ่งในการโปรโมทด้านการท่องเที่ยวแต่ว่าเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นแค่ประเด็นหนึ่งเท่านั้นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะครับ